วัสดีครับวันนี้มาพบกับคลิปสั้นๆนะครับผมเกี่ยวกับการถอดพวกอุปกรณ์สายแพรหัวพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นสายแพรเมมบอร์ดของเครื่องพิมพ์นะครับผมหลายๆคนเจอปัญหานะครับหรือยูสเซอร์รายใหม่ๆนะครับหรือยูสเซอร์ที่ไปถอดหัวพิมพ์เองนะครับเวลาถอดออกมานะครับตัวแพรตัวนี้มันหลุดนะครับนี่ฮะนี่ครับแพรตัวนี้มันหลุดเวลาแพรมันหลุดใช่ไหมครับผมเวลาเราจะใส่เนี่ยสายแพรกลับเข้าไปเนี่ยมันใส่มาไม่ได้เพราะมันไม่สามารถล็อกได้เห็นไหมครับมันใส่กลับไม่ได้เพราะมันไม่สามารถล็อกได้ใช่ไหมครับมันต้องมีแพรตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับผมบางท่านนะครับผมเจอปัญหาที่มีหัวพิมพ์ช็อตนะครับก็คือเนี่ยพอเราใส่สายตัวนี้เข้าไปนะครับแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยครับเราไปเปิดเครื่องนะครับบางทีมันพับไปมันพับไปมันงอแบบนี้ครับมันทำให้มันช็อตได้นะครับผมนะฮะหรือว่าบางคนนะครับเนี่ยเอามาประกบแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วใส่กลับเข้าไปแบบนี้แล้วดันเข้าไปอย่างเงี้ยครับมาดันเข้าไม่สุดนะครับเห็นไหมปลายมันอาจจะไม่สุดเห็นไหมครับทำให้มันช็อตนะครับช็อตบอร์ดช็อตหัวพิมพ์นะครับผมนะฮะวิธีทำง่ายๆนะครับผมส่วนมากผมก็จะใช้กาวเป็นกาวสองหน้าเล็กที่เราใช้กันทั่วไปนะแบบนี้นะครับผมนะก็แปะลงไปนะครับแล้วก็ตัดนะฮะคือถ้าปกติเราก็เปลี่ยนสายแพรเอานะแต่ถ้าเราจะซ่อมใช้เองนะครับเราก็ใช้แบบเนี้ยตัดเอานะครับผมใช้การตัดจากนั้นเราก็ประกบนะครับผมเนี่ยด้านหลังนะครับเนี่ยขยับให้ตรงนะครับผมอย่าให้มันล้นออกด้านใดด้านหนึ่งนะครับเนี่ยพอมันตรงแบบนี้นะครับผมเราพับนิดนึงนะฮะพับนิดหนึ่งนะฮะพับแบบนี้ครับเพื่อที่เราเวลาใส่ไปมันจะได้มีช่วงที่สามารถดันได้นะครับแบบนี้ครับเราจะได้มีที่กดนะครับผมนี่ครับเห็นป่ะนี่ครับมันก็จะเข้านะครับปกติเห็นไหมนะครับมันจะไม่เหลื่อมนะครับผมดูนะครับต้องดันให้พอดีนะครับผมถ้าไม่พอดีเนี่ยตัวกาวนะครับกาวสองหน้าเนี่ยมันจะชื้นอยู่นะครับเดี๋ยวหัวมันจะช็อตนะครับแต่ถ้าปลายสายแพรนะครับสมมติปลายสายแพรเนี่ยมันถลอกออกมานะครับเราสามารถตัดได้นะครับผมตัดให้มันพอดีนะครับเพื่อที่จะทำให้นะครับผมเวลาใส่สายแพรจะได้สนิทขึ้นนะครับผมนี่นะฮะนะครับพอเราตัดนะครับเห็นไหมครับตัดให้ปลายมันนี่ครับไม่เพเยอะนะครับให้ปลายมันดูเรียบนะครับผมเวลาใส่กลับนะครับเรามันจะได้ไม่พับนะครับบางทีเราใส่กลับไอ้ตรงขานะมันพับขึ้นมาแตะไอ้ขานึงมันจะช็อตนะครับผมเห็นไหมครับเราก็จะใส่เข้าไปได้นะครับผมเห็นไหมฮะนี่ด้านหลังก็ปกติเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเราใส่มันจะได้ไม่ช็อตนะครับผมเห็นไหมนะครับผมแต่ยังไงกาวสองหน้านะครับเวลาเราถอดออกมานะครับได้ถอดหัวพิมพ์บ่อยๆเนี่ยกาวอาจจะขยับนะครับเวลาเราดึงออกมาเนาะแล้วก็ติดให้ดีนะครับผมติดให้ดีไม่งั้นเวลาใส่กลับมันมีโอกาสช็อตนะครับผมหัวพิมพ์มีโอกาสช็อตเวลาช็อตก็จะช็อตลงบอร์ดด้วยนะครับผมอย่าให้ชื้นนะครับผมพวกสายแพรพวกนี้นะอย่าให้ชื้นนะครับผมนะครับเราเสียบดูปุ๊บขามันเลี้ยงเข้าปกติมันก็ใช้ได้นะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับมันก็จะพอดีนะฮะมันจะไม่ช็อตนะครับผมอันนี้ผมเจอนะครับมากับตัวลูกค้านะครับเนี่ยฮะดูฝั่งนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้ลูกค้าไปใส่เองแล้วมันไหม้เห็นไหมครับเนี่ยครับสายแพรไหม้เพราะว่ามันพับพอมันพับเนี่ยเวลาลูกค้าใส่ไปนะครับผมเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยฮะพอใส่เข้าไปนะครับแล้วตรงขานะครับผมขาเนี่ยนะมันไปแตะกันนะครับมันเลยทําให้ช็อตนะครับเวลาช็อตเนี่ยมันจะช็อตลงตัวหัวพิมพ์ด้วยนะครับผมมันจะทำให้เครื่องเปิดไม่ติดแล้วก็หัวพิมพ์เนี่ยมีโอกาสเสียด้วยนะครับผมแล้วก็เมมบอร์ดจะมีโอกาสเสียด้วยนะครับผมอันนี้คือวิธีเทคนิคนะครับการใส่เนี่ยสายแพรนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกนะครับ
ไม่อยากจะเสี่ยงนะครับผมหรือว่าไม่อยากจะซ่อมก็อาจจะต้องซื้อสายแท้ใหม่นะครับแต่ตรงนี้อ่ะเราสามารถทำเองได้นะครับผมเนี่ยครับพอเราใส่มาดีแล้วปุ๊บนะครับเราก็สามารถใส่พวกตามบอร์ดหรือตามอุปกรณ์ได้นะครับเนี่ยเราก็ให้มันตรงแบบนี้ก่อนเห็นไหมเขี่ยมันตรงแล้วก็เนี่ยครับดันเข้าไปเห็นไหมครับมันก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ลองดูนะครับผมก็ยังไงถ้ามีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ